สวัสดีครับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเตรียมความพร้อมในวิชา English for Study Skill Development นั่นคือการเตรียมตัวภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนวันนี้เราจะมาดูในบทที่2ครับ Unit 2 Using English Dictionary ในเอกสารผมจะเรียกบรรยายนะครับส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดสำคัญของตัวเอกสารซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าใจเรื่องการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ก่อนอื่นเรามาดูแบบอัพนิดนึงครับคือการอุ่นเครื่องTrue or false จริงหรือเท็จครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นถามความเห็นคุณว่าคุณคิดยังไงว่าพจนานุกรมทำสิ่งตัวนี้ได้หรือไม่หรือทำหรือไม่คือบอกว่ามันจริงหรือเท็จนั่นเองข้อแรกเขาบอกว่าไงครับ Dictionaries tell you what a word means พจนานุกรมบอกเราเรื่องว่าคำนั้นมีความหมายอย่างไรใช่หรือไม่นะครับคือคำตอบมาครับข้อ2 Dictionaries tell you how old a word is พจนานุกรมบอกเราไม่ว่าคำนั้นมีอายุเก่าแก่เท่าไหร่นะข้อ3Dictionaries tell you how to pronounce words. พจนานุกรมสอนเราไม่ว่ามันจะออกเสียงอย่างไรในการอ่านคำนั้นข้อ 4. Dictionaries tell you what part of speech a word is. Dictionary บอกเราไม่ว่าคำที่เราดูอยู่นั้นน่ะมันเป็นคำชนิดไหนนะ part of speech คือเป็นคำชนิดไหนเช่นเป็นคำนามคำกริยาคำกริยาวิเศษหรือเป็นคำคุณศัพท์เป็นต้นนะข้อ 5. Entry words help you find words in the dictionary.คำที่อยู่ในตัวพจนานุกรมเองนั่นช่วยให้เราสามารถค้นหาคำในพจนานุกรมได้ใช่หรือไม่ครับข้อ6 the guide word in the top left corners คือคำที่เป็นต้นทางซึ่งมักอยู่ทางด้านซ้ายบนเนี่ยมุมซ้ายบนของตัวเอกสารคือจะเป็นคำที่เป็นคำสุดท้ายของหน้านั้นใช่หรือไม่ครับข้อ7 dictionaries tell you how many syllables are in a wordDictionary บอกเราไม่ว่าคำนี้มีกี่พยางค์ครับ syllables แปลว่าพยางค์ข้อ 8 entry words are the words at the top of the page entry words คือคำที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าถูกไหมข้อ 9 there is only one definition for every word ในทุกๆคำที่ให้มาล้วนจะมีความหมายเพียงแค่1ความหมายเดียวใช่หรือไม่และท้ายสุด the words in dictionaries are in alphabetical orderคำที่อยู่ในพจนานุกรมนั้นถูกเรียงตามระดับของพยัญชนะก็คือ A ถึง Z ถูกไหมนะครับนี่คือผมอัพนะครับลองเช็คดูคำตอบว่า True or False นะครับซึ่งตัวนี้จะไปทางชั้นเรียนด้วยนะถ้าตอบได้ก็น่าจะเป็นส่วนให้ได้คะแนนทีนี้ลองมาดูในส่วนที่เป็นการเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดนะครับถ้าสังเกตดูพจนานุกรมส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับคือจะมีคำที่เป็น1สังเกตนะครับintent interview ครับแล้วก็มีเลขหน้าเป็นขวามือตรงนี้หมายถึงเป็นคำที่อยู่เป็นคำแรกนะตรงนี้เราเรียกว่าเป็น guide นะครับ guide words นะครับเป็นคำที่บอกเรารู้ว่าในหน้าสื่อที่คุณเปิดเนี่ยคำแรกสุดคือคำว่าอะไรและคำสุดท้ายสุดคือคำว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าก็จะเริ่มจาก intent ไล่ไปเรื่อยจนถึง interview เป็นคำสุดท้ายของหน้านี้นะส่วนพอลงมาจริงก็คือตัวความหมายจริงๆตรงนี้ก็คือ intentตัวนี้มาถึงวิธีการบอกว่าอ่านออกเสียงอย่างไรนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะเป็นการเน้นว่าตรงไหน intent เป็นตรงนี้ end อันนี้คือ noun คือบอก part of speech ด้วยว่าคำนี้เป็นคำประเภทไหนคือคำนามถ้าเป็นกริยาก็จะเป็นตัว be ตัว verb นะครับสังเกตนี่ก็คือ adj ก็เป็น adjectives นะครับซึ่งความหมายก็จะความหมายแตกต่างกันไปด้วยและส่วนถัดมาก็คือความหมายสังเกตดูมันจะมีคำว่า1 2นั่นหมายความว่าความหมายนั้นมันมีมากกว่า1ความหมายนะครับมันมีหลายความหมายซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของพจนานุกรมทีนี้ผมจะข้ามมาที่เรื่องของการสังเกตสัญลักษณ์สิ่งที่จะเป็นปัจจัยหลักๆในการหาความหมายเวลาเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยมันจะมีพาร์ทนึงที่คุณต้องให้คำนึงคือคำว่า part of speech เพราะว่าเราเปิดไปเนี่ยบางครั้งเราได้ความหมายเนี่ยเราต้องดูว่าคำนั้นน่ะมันควรเป็นคำประเภทใดจัตรานะครับถ้าดูจะเห็นจะมี adjectives adverb conjunction interjection noun preposition pronoun verb สังเกตดูคำแล้วกันครับว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทไหนเป็นคำประเภทใดซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลกับเวลาเราเลือกความหมายของการแปลว่าจะแปลได้เหมาะสมหน่อยเช่นคำว่าตัวอย่างนะครับเช่นคำว่า grunt นะครับถ้าเป็นตัว v ตรงนี้แสดงว่าเป็นกริยาซึ่งแปลว่าวิ่งแต่ถ้าเป็น running แล้วเขาใช้ว่า n ความหมายมันจะกลายเป็นว่าการวิ่งเราต้องดูเรื่องความหมายโดยการสังเกตสัญลักษณ์เหล่านี้ซึ่งเราอาจจะต้องไปเจาะลึกรายละเอียดนิดนึงแต่ผมแค่อยากให้เข้าใจว่าเวลาเราพูดพจนานุกรมเนี่ยเราเห็นตัวอะไรประหลาดๆเนี่ยให้เข้าใจว่าเขาย่อมาจากตัวเต็มเหล่านี้ซึ่ง
เราจะดูใน exercise นะครับว่าในแต่ละตัวหมายถึงอะไรผมขอยังไม่ได้ได้17เลยนะครับตัวแรก verb คำที่ใช้บอกการกระทำนะครับเช่นคำว่า go คำว่า write คำว่า exit คำว่า be นี่คือกริยานะซึ่งปกติก็คือประธานบทกริยาเลยนะ I go I write I exit นี่คือกริยาและ noun ล่ะครับหมายเลข2นามคำที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของเรื่องอื่นอะไรก็แต่สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีตัวตนสิ่งมองเห็นมองไม่เห็นความรู้สึกคำนามเหล่านี้จะมี2แบบคือเป็นชื่อเฉพาะกับเป็นชื่อตัวพิมพ์ใหญ่หรือเป็นศัพท์ทั่วไปเช่นคำว่า lion tiger freedom love คำพวกนี้ love ตัวนี้ไม่ใช่กริยานะเป็นคำนามแปลว่าความรักซึ่งพวกนี้ถ้าพูดตามทฤษฎีคือมันจะเป็นตัวเริ่มต้นและตามด้วยกริยาประธานกริยาเองใครทำอะไรเช่น john go lion rideTable exists เป็นต้นนะครับตำแหน่งของมัน Adjectives ล่ะ Adjectives คืออะไร Adjectives คือสิ่งที่ใช้เพื่อขยายบางสิ่งบางอย่างให้มีความพิเศษขึ้นซึ่งขยายอะไรครับขยาย Noun ก็คือขยาย John Lion Table ตัวอย่างเช่นคำว่า Good ดู Good มาลอยๆไม่ได้ครับอะไร Good Good Lion สิ่งตัวดีๆ Good Table โต๊ะดีๆนะครับหรือ Beautiful สวยนะสวยอะไร Beautiful Table นะครับโต๊ะสวยๆนี่คือสารของการวางตำแหน่งของ Adjectives ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวถึงเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเกิดทำอย่างไร adverb ครับตัวที่4 adverb เป็นคำกริยาวิเศษใช้ขยายบอกว่าการกระทำนั้นๆเป็นอย่างไรสังเกตนะครับ adjectives ไปขยายคำนามว่านามนั้นเป็นอย่างไรเช่นสีโตสวยแต่ adverb มันจะไปขยายกริยาเช่นร้องเพลงเพราะคำว่าเพราะจะใช้ adverb นะครับเขาวิ่งเร็วก็เป็น adverbฉะนั้นไปขยายการกระทำนะเขานอนหลับกรนสนั่นหวั่นไหวคำว่าสนั่นหวั่นไหวก็เป็น adverb ไปขยายการกรนเป็นต้นนะครับข้อ5ครับ pronoun คือสรรพนามก็คือเมื่อมีการกล่าวถึงสิงโตจออะไรไปแล้วพอไปกล่าวถึงครั้งที่2เนี่ยเขาจะใช้เป็น you he she it อะไรก็แล้วแต่ซึ่งสอดคล้องกับตัวนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบเดิมๆซึ่งชาติชาติจะเป็นอย่างนั้นถ้ากล่าวถึงครั้งแรกบอกไปแต่หลังจากนั้นก็จะใช้ he ใช้ she ใช้ it มาเพื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นอีกครั้งนึงนะก็มีเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับถ้าจำได้ก็เข้ามีปัญหาเรื่องของ pronoun preposition ครับ preposition เนี่ยจะถูกใช้โดยการวางหน้าคำนามเพื่อบอกตำแหน่งบอกเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรวิธีการมันจะมี in above to for ซึ่งเรียกเป็นคำเชื่อมครับใช้เชื่อมต่างๆซึ่งก็หลายๆแปลแล้วก็แปลตามความหมายเขาเลยแต่เราถามว่าเขาทำมาที่อะไรนะเป็นตัวเชื่อมของตัวสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะปากกาอยู่บนโต๊ะเด็กผู้ชายอยู่ในห้องสมุดคำพวกนี้เราเรียกว่า preposition conjunction เป็นคำเชื่อมของประโยคหรือวลีครับรู้สึกว่าประโยคเป็นแบบนี้และแต่เมื่อนะครับเช่นเขาและน้องสาวไปโรงเรียนเป็นต้นก็คือเขาไปโรงเรียนน้องสาวไปโรงเรียนก็เลยใช้ and มาเชื่อมหรือ but แต่เขาปวดหัวแต่ไม่ทานยาปวดหัวก็เป็นหนึ่งประโยคไม่ทานยาก็อีกหนึ่งประโยคเอามาพ่วงกันก็ใช้บัตเข้ามาช่วยขยายเป็นต้นนะครับ interjection นะครับเป็นลักษณะของการบอกความอารมณ์ความรู้สึกเป็นประโยคในเชิงเหมือนคำอุทานโอ้ God Lord นะครับเป็นตัวสำคัญอุทานนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณ 7-8 ตัวนี้ที่จะปรากฏอยู่ในพจนานุกรมในเรื่องของ part of speech นะครับ